หวานทำเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทำน้ำกระเจี๊ยบในปริมาณ2ลิตรสำหรับดอกกระเจี๊ยบที่เราจะมาใช้ก็จะเป็นดอกกระเจี๊ยบอบแห้งถ้าใครที่สามารถหาดอกกระเจี๊ยบสดได้ก็ใช้ดอกกระเจี๊ยบสดแทนได้นะครับเราก็จะใช้ดอกกระเจี๊ยบอบแห้ง30กรัมพอชั่งน้ำหนักได้30กรัมแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดครับแล้วก็เราจะใช้น้ำตาลอ้อยปริมาณ180กรัมแล้วก็น้ำเปล่าปริมาณ2ลิตรครับเราก็มาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มต้นเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ดอกกระเจี๊ยบของเราลงไปครับเราจะใช้ไฟกลางในการต้มนะครับค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเราจะใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีครับผ่านไป15นาทีครับกลิ่นของกระเจี๊ยบหอมฟุ้งเลยครับแล้วก็สีของน้ำเนี่ยเป็นสีแดงเข้มเลยครับเมื่อต้มจนได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงเลยครับเดี๋ยวเราจะมากรองเอาเศษของดอกกระเจี๊ยบออกนะครับเราก็จะใช้ผ้าขาวบางครับพับเป็น2ทบจากนั้นก็บีบเอาน้ำออกมาให้หมดครับแล้วก็ใส่น้ำตาลอ้อยลงไปครับคนให้น้ำตาลอ้อยละลายให้หมดครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับรสชาติของน้ำกระเจี๊ยบก็จะมีรสเปรี้ยวของดอกกระเจี๊ยบครับตัดกับรสหวานของน้ำตาลอ้อยก็อร่อยดีครับเพื่อนๆชอบรสชาติของน้ำกระเจี๊ยบกันไหมลองกินแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ